สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับสู่นิทานผสมภาษาพาสนุกกับพี่กบพี่อ้ำและพี่เมย์วันนี้จะมาในตอนลิงจ๋อนอนไม่หลับไปฟังกันเลยกาลครั้งหนึ่งอีกครั้งในเมืองแสนสุขทุกชีวิตในเมืองมีความสุขสนุกสนานสบายสบายเหมือนเช่นเคยทุกคนต่างก็ใช้ชีวิตทำหน้าที่ของตัวเองเด็กๆไปโรงเรียนผู้ใหญ่ก็ออกไปทำงานที่ฟาร์มแสนสุขเองก็เช่นเดียวกันวันนี้กลางวัน daytime 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 กลางวัน daytime daytime กลางวันเจ้ากระต่ายและลิงจ๋อไปส่งผักผลไม้กับลุงหมีที่ตลาดในเมืองด้วยกันไหมครับลุงหมีวันนี้ลุงหมีลิงจ๋อกระต่ายเดินทางเข้าเมืองไปส่งผักและผลไม้ด้วยกันที่ไหนเมืองเอาล่ะเด็กๆ เดี๋ยวลุงหมีขอตัวไปหาลุงนกฮูกที่ห้องสมุดก่อนนะครับลุงหมีงั้นลิงจ๋อกับกระต่ายขอไปวิ่งเล่นกันที่สวนสาธารณะได้ไหมครับลิงจ๋ออยากไปเล่นฟุตบอลและไปปีนต้นไม้กับเพื่อนๆด้วยนะครับลุงหมีได้สิถ้างั้น4โมงเย็นกลับมาหาลุงหมีที่ห้องสมุดนะเด็กๆนะได้ครับลุงหมีหลังจากแยกย้ายกับลุงหมีเจ้ากระต่ายและลิงจ๋อไปนั่งพักอยู่ใต้ร่มไม้ในสวนสาธารณะลมเย็นๆพัดผ่านไปมาทำให้ทั้งสองง่วงนอนแล้วก็เผลอหลับไปเวลาผ่านไปจนถึง4โมงเย็นลิงจ๋อและเต่ากระต่ายจึงรีบกลับมาหาลุงหมีที่ห้องสมุดตรงเวลาพอดีเป๊ะแล้วลุงหมีก็พาเด็กๆเดินทางกลับฟาร์มในเย็นวันนี้ลุงหมีจัดแจงเอาวัตถุดิบที่ลุงหมีซื้อมาจากที่ตลาดมาทำอาหารแสนอร่อยให้เจ้ากระต่ายและลิงจ๋อกินกันอร่อยไปเลยเอาล่ะเด็กๆตอนเนี้ยมันก็ค่ำมืดแล้ว Night time N IGHTTIME Night time กลางคืน NIGHTTIME Night time กลางคืนลุงหมีคิดว่าเด็กๆไปอาบน้ำเข้านอนกันได้แล้วล่ะนะวันนี้ลุงหมีมีนิทานเรื่องใหม่ที่ยืมมาจากห้องสมุดเรื่องเนี้ยคุณนกฮูกเนี่ยแนะนำมาด้วยนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังเอาไหมได้เลยครับลุงหมีถึงเวลากลางคืนของทุกๆวันกระต่ายและลิงจ๋อก็อาบน้ำแปลงฟันก่อนเข้านอนลุงหมีจะมาเล่านิทานให้กระต่ายและลิงจ๋อฟังเสมอๆและลุงหมีก็ปิดไฟทั้งสองเข้านอนแต่ในคืนนี้นี่สิเจ้าลิงต๋อกับพลิกตัวไปมาแล้วก็พยายามทำตัวให้สบายแต่ดูเหมือนลิงจ๋อไม่สามารถทำใจให้สงบลงได้เขามองออกไปนอกหน้าต่างแล้วก็เห็นดวงจันทร์ส่องแสงบนท้องฟ้าเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าการไม่นอนตลอดทั้งคืนมันจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะแล้วลิงจ๋อก็หันไปเปิดไฟแล้วก็ชวนเจ้ากระต่ายมาแข่งกันไม่นอนในค่ำคืนนี้นี่เจ้ากระต่ายฉันว่านะคืนเนี้ยเราลองแข่งกันไม่นอนดูไหมว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะถ้าเกิดว่าใครหลับก่อนนะคนนั้นเป็นคนแพ้ได้สิน่าสนใจดีนะลิงจ๋อเรามาดูกันว่าใครจะแพ้ใครจะชนะทั้งกระต่ายและลิงจ๋อรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ตื่นขึ้นมาเมื่อคนอื่นๆกำลังนอนหลับอยู่ในโลกค่ำคืนที่เงียบและสงบสุขและพวกเขาก็รู้สึกว่าเหมือนมีโลกทั้งใบเป็นของพวกเขาเองเวลากลางคืนค่อยๆผ่านไปค่อยๆผ่านไปอย่างเชื่องช้า
ทั้งเจ้ากระต่ายและลิงจ๋อเริ่มรู้สึกเหนื่อยล้าทั้งสองเริ่มหาวขยี้ตารู้สึกง่วงและเฉื่อยชาโอ้ยตาจะปิดแล้วทั้งกระต่ายและลิงจ๋อเริ่มตระหนักว่าการไม่นอนทั้งคืนเนี่ยมันไม่สนุกเอาซะเลยเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นไหนที่สุดทั้งสองก็พลอยหลับไป Sleep S-L-E-E-P Sleep นอนหลับ S-L-E-E-P Sleep นอนหลับทั้งเจ้ากระต่ายและลิงจ๋อหมดแรงจากการพยายามแข่งกันไม่นอนในยามค่ำคืนลิงจ๋อกระต่ายสายแล้วนะเด็กๆตื่นนอนกันได้แล้วจ้า Wake up W-A-K-E U-P Wake up ตื่นนอน W-A-K-E-U-P Wake up ตื่นนอนเอ๊ะทำไมวันนี้กระต่ายลิงจ๋อถึงยังไม่ตื่นกันนะเนี่ยฮะทั้งสองได้ยินเสียงลุงหมีเรียกและตื่นขึ้นมาด้วยอาการง่วงเงียและเหนื่อยล้าลิงจ๋อตื่นแล้วครับลุงหมีลอยก็ตื่นแล้วเหมือนกันครับกระต่ายลิงจ๋อนี่พวกเธอทำไมดูงัวงเงียเหนื่อยล้าไม่มีแรงเหมือนคนไม่ได้นอนมาทั้งคืนเลยนะเนี่ยฮะใช่ครับลุงหมีเมื่อคืนเนี่ยพวกเราไม่ได้นอนกันทั้งคืนเลยครับลุงหมีอ้าวแล้วทำไมไม่นอนพวกเธอทำอะไรกันอยู่ฮะก็เมื่อคืนนี้สิครับลิงจ๋อชวนกระต่ายแข่งกันว่าถ้าใครไม่นอนได้ทั้งคืนเนี่ยจะเป็นคนชนะใช่ครับลุงหมีลิงจ๋อชนกระต่ายเองครับลิงจ๋อขอโทษนะครับเฮ้ยเอาละไม่เป็นไรแต่พวกเธอจะไม่แข่งกันทำแบบนี้อีกแล้วนะเข้าใจไหมครับลุงหมีพวกเธอเนี่ยรู้ไหมว่าการนอนดึกหรือไม่นอนทั้งคืนเนี่ยจะทำให้ร่างกายของพวกเธอเนี่ยพักผ่อนไม่เพียงพอและทำให้พวกเธอเนี่ยเสียสุขภาพด้วยนะอ่อนเพลียทำให้ตารางการนอนเสียไปไหนเวลากลางวันเวลาพวกเธอทำอะไรก็จะรู้สึกไม่สดชื่นทั้งวันเลยนะและที่สำคัญพวกเธออาจจะป่วยได้ด้วยก็รู้ไหมโอ้ต่อไปนี้ลิงจ๋อจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วล่ะครับลิงจ๋อรู้แล้วล่ะครับว่าการพักผ่อนให้เพียงพอในตอนกลางคืนมีความสำคัญมากเพราะจะทำให้เรามีพลังงานที่จำเป็นสำหรับใช้ชีวิตระหว่างวันครับใช่ครับกระต่ายก็รู้แล้วครับว่าการพักผ่อนการนอนหลับสนิทเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากและต้องเข้านอนให้ตรงเวลาทุกคืนด้วยครับดีแล้วแต่ตอนเนี้ยลุงหมีว่าพวกเธอไปอาบน้ำล้างหน้าล้างตาให้สดชื่นกันก่อนดีกว่าไหมลุงหมีเตรียมอาหารอร่อยๆไว้ให้พวกเธอแล้วนะครับลุงหมีครับลุงหมีสองตัวเนี่ยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมากระต่ายและลิงจ๋อรู้ว่าพวกเขาจำเป็นจะต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพราะมันเป็นสิ่งสำคัญกับพวกเขามากเพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพใจแข็งแรงและมีความสุขเด็กๆเองก็เหมือนกันนะครับติดตามรับฟังนิทานผสมภาษาพาสนุกได้แล้วในทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android เลยนะคะ